สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับวันนี้พอดีได้เหรียญปราบมารมานะครับได้มาพร้อมซองเดิมนะครับมีโฉนดมีกระดาษเดิมมาด้วยได้มาอย่างนี้เลยนะครับเหรียญปราบมารเนี่ยแต่ก่อนนี่ถือว่าเล่นหากันมีราคานะแต่ทุกวันนี้ด้วยหลายๆอย่างครับสภาวะเศรษฐกิจอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้ราคาก็ลดลงมาเยอะพอสมควรนะครับก็ส่วนใหญ่ที่เห็นราคาก็เล่นขายจริงๆก็อยู่ประมาณน่าจะประมาณหลักร้อยนะครับน่าจะประมาณนั้นนะส่วนผมก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่หรอกนะครับไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่วันนี้พอดีได้มา2เหรียญก็เลยเอาหยิบมาถ่ายให้ดูเหรียญนึงนะครับได้มา2เหรียญฮะเหมือนกันเลยนะครับก็เหรียญปราบมารเนี่ยนะครับเป็นเป็นเนื้อสแตนเลสนะครับเดี๋ยวโอ้ฟองก็จะขาดฟองเดิมเขาเลยมั้งคะเนี่ยฟองเดิมเขาเลยนะครับเหรียญปราบมารนี่ก็ข้างหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อสดนะครับเป็นรูปหลวงพ่อสดนะฮะนี่ฮะปี40นะครับปี40นะครับก็หลวงพ่อโสดก็ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะครับเหรียญปราบมารนี่ออกวัดธรรมกายปทุมธานีนะครับปี40ก็ถ้าพูดถึงก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะก็เหรียญนี้ก็สร้างโดยเอาชิ้นส่วนของแผ่นโลหะสแตนเลสหุ้มเสาเข็มนะครับที่ตอกฐานรากของมหาธรรมกายเจดีย์แหละนะครับมาสร้างนะฮะคือจริงๆแล้วในการดูเหรียญปราบมารเนี่ยเป็นอะไรที่ดูไม่ยากเลยของเก๋มีไหมของเก๋มีครับของเก๋มีอะไรก็ช่างฮะที่ขายได้ของเก๋มีเพราะว่าแต่ก่อนเขาเล่นกันแพงนะครับแต่ก่อนเล่นกันแพงอย่างนี้ราคาก็ลงมาเยอะนะครับอย่างนี้ราคาก็ลงมาเยอะโอ้แต่ก่อนนี่เล่นกันเหรียญแล้วเป็นพันหลักพันเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยๆเถิบลงมาค่อยๆเถิบลงมาใครเก็บเขาก็ยังเก็บอยู่นะครับนะฮะเก็บก็ยังเก็บอยู่ธรรมดาแล้วแต่สายนะครับก็เท่าที่เคยเห็นมาส่วนใหญ่ก็ตะกี้ก็ไปเห็นเหรียญที่เขาทำเสริมมาอยู่นะครับผิวมันคนละอย่างเลยผิวคนละอย่างเลยนะฮะเห็นว่าผิวคนละอย่างเลยผมมีวิธีบอกนิดนึงนะครับในการดูเหรียญธรรมกายเนี่ยนะครับแม่เหล็กนี่ครับดูดติดง่ายๆเลยนี่ฮะดูดติดครับผมเล่นผมพาเล่นกลให้ดูเห็นไหมฮะจับถ้าดูไม่เป็นก็ทำอย่างที่ผมแจ้งไว้นี่แหละเขามีส่วนผสมของเหล็กอยู่นะครับน่าใช้นะเหรียญธรรมกายสำหรับท่านใดที่ชอบใส่หลวงพ่อสดนะครับเพราะเป็นรูปหลวงพ่อสดเลยนะครับเป็นรูปหลวงพ่อสดเลยนะครับก็วันนี้ได้มา2เหรียญ นะแต่เขาเปิดแพงนะครับเขาเปิดแพงผมลงไปผมยังไม่ได้เขาเรียกว่าไงทุนยังไม่ถึงเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรอ่ะโอเควันนี้พามาดูเหรียญปราบมารหลวงพ่อสดนะครับปี40นะครับสายเหนียวมังกรนาหลวงพ่อสดเนี่ยนะครับเหรียญปราบมารเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ